วิดีโอนี้จะพาไปชมร้านสะดวกซื้อในปั๊มปตท.อยู่ในประเทศลาวร้านสะดวกซื้อเพิ่นสิชื่อว่าร้านอีหยังชื่อว่า 7-Eleven คือในเมืองไทยบ่เฮาจังไปเบิ่งไปชมนํากันแน่นอนในปั๊มปตท.นอกจากมีร้านสะดวกซื้อแล้วเพิ่นก็มีร้านคาเฟ่ Amazon คาเฟ่ Amazon ในปั๊มปตท.ที่ประเทศลาวนั้นเฮาจะไปพิสูจน์คุณภาพอยู่2อย่าง1คุณภาพด้านการบริการ2คุณภาพของกาแฟและก็พิสูจน์ราคาว่ามันใกล้เคียงกับเมืองไทยหรือไม่แถมด้วยตลาดน้อยๆตลาดคลาสสิกเป็นปั๊มปตท.อยู่ในเมืองใดแขวงใดไปติดตามในวิดีโอนํากันเมื่อนี้ช่องของเฮาสิพาไปเบิ่งปั๊มปตท.อยู่ในประเทศลาวปั๊มนึงปั๊มปตท.ที่ว่านี่อยู่เมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักทางภาคใต้ของลาวการเดินทางไปยังเมืองบาเจียงเจริญสุขนั้นเฮาจะเดินทางไปทางเมืองปากเซแขวงจำปาสักด้านที่เฮาใช้เดินทางมื้อนี้ก็คือด้านชายแดนช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีการเดินทางของเฮามื้อนี้เดินทางโดยรถยนต์หลังจากที่เฮาผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองจากฝั่งไทยที่ใช้เจ้าหน้าที่แล้วก็เวลานิดเดียวเฮาก็สามารถทะลุเข้ามาถึงด่านของฝั่งประเทศลาวในฝั่งประเทศลาวด่านนี้เอิ้นว่าด่านวังเตาหรือด่านต่อเขตอยู่ในเขตเมืองพ้นท้องแขวงจำปาสักหลังจากที่เฮาได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของด่านวังเตาหรือด่านต่อเขตฝั่งเมืองพ้นท้องเรียบร้อยเฮาก็จอดอยู่ท้ายด่านเพื่อจะซื้อประกันภัยรถยนต์เฮาซื้อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยตราช่างชู่ง่วงเฮาซื้อเป็นเวลา 70,000 ในราคา200บาทตัวแทนประกันภัยเพิ่นเรียกเป็นเงินบาทกับเฮาซึ่งเป็นร้านหรือเป็นบริษัทที่เฮาซื้อที่เฮาใช้บริการเป็นประจำกับเพิ่นอยู่แล้วเมื่อเฮาเดินทางเข้าออกด้านนี้ครับออกจากด้านมาทีเดียวด้านซ้ายมือนั่นก็คือร้านคาเฟ่เมซอนซึ่งเปิดใหม่ใช้ไล่กว่าทุกครั้งหลายคนมาที่สงสัยว่าข่อยซื้อประกันภัยคือบ่ได้ในราคานี้การซื้อค้านขายแล้วแต่จะตกลงกันอีกอย่างมันเป็นความต้องการของผู้ซื้อผู้ซื้ออย่างไรแห้งราคาก็จะแรงเป็นปกติจากนั้นเฮาก็ขับรถชิดขวาตามรูปแบบการขับในสปป.ลาวเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองปากเซแขวงจำปาสักซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญในภาคใต้ของสปป.ลาวปั๊มน้ำมันที่เฮาจะพาไปเบิ่งมื้อนี้ก็คือปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ในเขตเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักอยู่ที่หลัก18ถนนปากเซ่ปากซองหลัก18ก็หมายถึงออกจากปากเซ่ไปประมาณ18หลักหรือ18กิโลซึ่งจะเป็นที่ตั้งของปั๊มปตท.ที่เฮาจะพาไปเบิ่งร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าจิฟฟี่แล้วก็ร้านคาเฟ่อเมซอนขออนุญาตย้อนข้อมูลสำหรับร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่นะครับที่มีอยู่ในปั๊มปตท.อยู่ในประเทศไทยเฮาก็ยังเห็นหลายๆปั๊มในปั๊มปตท.นั้นเฮาจะเห็นว่าบางปั๊มจะบ่มีร้าน 7-Eleven แต่ว่าจะมีร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าร้านจิฟฟี่ร้านจิฟฟี่นั้นปตท.ได้มาจากการซื้อปั๊ม7ปั๊ม7ก็คือปั๊มน้ำมันของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำธุรกิจด้านพลังงานสัญชาติอเมริกาหลังจากมาลงทุนในไทยเพิ่นประสบปัญหาทางด้านการตลาดเพิ่นบ่สำเร็จในการทำธุรกิจด้านนี้เพิ่นก็ขายปั๊มให้กับปตท.แล้วเพิ่นก็ม้วนเสื้อกับอเมริกาไปสิ่งที่ได้มาเป็นของแถมในปั๊มปตท.หลังจากที่ซื้อจากเจ็ดนั่นก็คือร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าจิฟฟี่ในปั๊มเจ็ดที่ปตท.ไปซื้อมาก็ยังมีร้านจิฟฟี่อยู่ด้านในปั๊มเฮาจะเห็นได้หลายปั๊มยังมีร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าจิฟฟี่ในเมืองไทยนั่นก็แปลว่าปตท.ซื้อจากปั๊มเจ็ดนั่นเองทุ่มที่เห็นอยู่ไกลๆคือด้านเก็บขาผ่านทางถนนจากด้านวังเตาถึงปากเซ่มีด้านเก็บขาผ่านทางทั้งหมด3ด้านเก็บด้านละ 9,500 กีบตอนนี้เฮาก็เดินทางมาถึงขัวมิตรภาพลาวญี่ปุ่นที่ขามแม่น้ำโขงระหว่างเมืองพ้นท้องไปฟังเมืองปากเซ่แขวงจำปาสักเมื่อปตท.ไปลงทุนเฮ็ดปั๊มทำธุรกิจปั๊มน้ำมันในสปป.ลาวปตท.บ่ได้เอาร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า 7-Eleven ไปนำแต่เอาร้านสะดวกซื้อที่เจ้าของมีอยู่ในมืออยู่แล้วชื่อว่าร้านจิฟฟี่ไปนำเหตุที่บริษัทปตท.
บ่ได้เอาร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า 7-Eleven ไปนำนั่นน่าจะติดเงื่อนไขเรื่องเงื่อนเวลาเปิดปิดเพราะว่า 7-Eleven นั่นต้องเปิด24ชั่วโมงเงื่อนไขอีกอันนึงก็คือปตท.มีร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในมือเจ้าของอยู่แล้วเป็นของเจ้าของแล้วชื่อว่ากิฟฟี่นั่นอยากเปิดอยากปิดตอนใดก็ได้บ่ติดเงื่อนเวลาบ่ติดเงื่อนไขการเปิดปิดถ้าปตท.ยังเอา 7-Eleven ไปนำปั๊มปตท.ก็ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าแฟรนไชส์ค่าโน้ตฮาวให้กับเจ้าของบริษัท 7-Eleven นั่นเองเจ้าของก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วที่ชื่อว่าร้านกิฟฟี่เรื่องหยังปตท.ต้องไปจ่ายค่าแฟรนไชส์ซึ่งเป็นเงินมหาศาลบ่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าการลงทุนบ่ไปในประเทศประชากรบ่หลายกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปว่านครปากเทคือศูนย์กลางความเจริญของทางภาคใต้สปป.ลาวเอาเป็นว่า4จังหวัดหรือ4แขวงภาคใต้ของสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นจำปาสักอัตปือเซ่กองและก็สารวันเมืองปากเซ่เป็นเมืองที่มีความเจริญสุดขีดทางภาคใต้และก็เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญทุกอย่างทางภาคใต้ของสปป.ลาวฉะนั้นเมืองปากเซ่ก็เลยมีปั๊มปตท.อยู่หลายปั๊มบ่ว่าถนนที่จะออกไปทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีปั๊มปตท.บ่ว่าถนนจะออกไปทางอัตปือออกไปทางเซ่กองก็มีปั๊มปตท.ปั๊มนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักถนนจากเมืองปากเซ่ไปยังเมืองปากซองระยะทาง52กิโลนั้นกลางเมืองปากซองก็ยังมีปั๊มปตท.อีกปั๊มนึงแล้วก็ปั๊มที่จะลงไปทางภาคใต้จะลงไปดอนโขงลงไปชายแดนกัมพูชานั่นก็มีปั๊มปตท.ท่านผู้ชมก็คิดเบิ่งเอาก็แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าปตท.เอาร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า 7-Eleven มานำเพิ่นสิจ่ายค่าแฟรนไชส์จักบาทละท่านว่าแล้วก็การเข้ามาลงทุนในภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางนะครับประชากรบ่ได้นั้นแน่นมันก็เพิ่นก็บ่กล้าซื้อแฟรนไชส์หนักๆมาลงเพิ่นกับเอาร้านสะดวกซื้อที่มีในมือย่างร้านกิฟฟี่มาลงในปั๊มปตท.ของเพิ่นส่วนร้านคาเฟ่ของเพิ่นอยู่ในปั๊มปตท.เพิ่นยังใช้บริการ Amazon คือเก่านักท่องเที่ยวที่ไปที่เห็นเขียนอยู่หน้าร้านคาเฟ่ Amazon ของเพิ่นนี่เพิ่นเขียนว่าสบายดีปากเซ่ตรงนี้จุดนี้ก็คือเมืองบาเจียงเจริญสุขนะครับเพิ่นเขียนข้อความโฆษณาซื่อๆดอกคําว่าสบายดีปากเซ่ดีแล้วเพิ่นบ่เขียนว่าสบายดีหลวงพระบางนะครับเป็นคําโฆษณาเป็นคําชวนๆนะครับเห็นเขียนว่าสบายดีปากเซ่ก็บ่ได้แปลว่าเขตนี้บ่อนนี่อยู่ในเมืองปากเซ่ว่าถ่อมันเลยเมืองปากเซ่มาประมาณหลัก18แล้วจุดนี้ขลัก18อยู่ในเขตเมืองบาเจียงเจริญสุขนั่นล่ะในร้านคาเฟ่ Amazon ของเพิ่นรูปแบบก็บ่ต่างจากคาเฟ่ Amazon ในเมืองไทยหลายๆร้านรสชาติกาแฟก็ใกล้เคียงกันนะครับจะด้อยกว่ากันก็แค่คุณภาพความเข้มข้นของการบริการแค่นั้นเองส่วนราคานั้นก็บ่ต่างกันกับเมืองไทยเนื่องจากว่าปั๊มปตท.ที่เมืองบาเจียงเจริญสุขบ่อนนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทยเป็นจุดผ่านทางผ่านที่จะไปเมืองปากซองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักอีกเมืองหนึ่งเป็นทางที่จะไปตาดผาสวมเป็นทางที่จะไปตาดเลาะตาดหั่งเมืองเหล่างามแขวงสารวันตาดเยื่องตาดฟ้านตาดขมุดเสือตาดจำปีของเมืองปากซองแขวงจำปาสักก็ต้องผ่านปั๊มนี้สวนทุเรียนภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องผ่านจุดนี้ไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ผ่านจุดนี้ร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่ากิฟฟี่อยู่ในภายในปั๊มปตท.เมืองบาเจียงเจริญสุขวันนี้เป็นร้านที่ใหญ่เป็นช็อปที่ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคนั้น 90% นำมาจากประเทศไทยแน่นอนว่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยราคาสูงกว่าที่ขายในท้องตลาดเมืองไทยอยู่หน่อยหนึ่งราคาสูงกว่าก็บ่ได้สูงกว่าจนน่าเกลียดบ่ได้สูงกว่าจนโอเวอร์อยู่ในเหรียญราคาที่ผู้บริโภคย่างเฮาที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปเห็นเดินทางไปพ่อรับได้เฮาเข้าใจได้เลยว่านั่นมันมีเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งบวกเข้ามาตอนนี้เฮากําลังพูดถึงเหรียญราคานะครับแต่เฮาบ่ได้พูดถึงอัตราการแลกเปลี่ยนถ้าอัตราการแลกเปลี่ยนมันสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น1บาทต่อ600กีบคนไทยที่ถือเงินบาทเข้าไปเที่ยวก็จะได้เปรียบแต่ในปัจจุบันอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่เหรียญที่700กีบต่อ1บาทแล้วคนไทยที่ถือเงินบาทเข้าไปเที่ยวก็ถือว่าได้เปรียบอย่างหลายเฮ็ดให้สินค้าอุปโภคบริโภคในสปป.ลาวโดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทย
มันถูกลงยางอัตโนมัติด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยเอาเงินบาทไปแลกเงินกีบแล้วมาซื้อนั่นรู้สึกว่าสินค้านั้นมันถูกหลายถูกแห้งเนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินที่เงินกีบนั้นมันอ่อนลงทุกมือนั่นเองถ้าเรทการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินกีบมันบ่ชะวิ่งแห้งขนาดนี้นะครับเฮาก็อาจจะบ่ได้รู้สึกได้ว่ามันถูกแห้งเนาะครับเนาะเนื่องจากช่วงนี้เงินกีบขาดเสถียรภาพแห้งคนไทยที่ถือเงินบาทไปเที่ยวตอนนี้ก็รู้สึกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นก็ถูกลงแห้งคือกันก่อนเฮาสิเดินเข้าไปในห้างคาเฟ่อเมซอนเฮาก็ได้เหลือบไปเห็นรถขายสินค้าคันนี้แล่นเข้ามาจอดภายในปั๊มนะครับพนักงานของปั๊มบ่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่อเมซอนร้านสะดวกซื้อจิบฟรีนะครับร้านขายของฝากของที่ระลึกที่อยู่ในละแวกนั้นเพิ่นก็มาหุ้มซื้อกันนะครับแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้าของปั๊มที่ไปจอดรถเข้าห้องน้ำนะครับก็มาหุ้มซื้อก็มาลุ้มซื้อรถคันนี้เพิ่นใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขายสินค้าขายอาหารเล่ไปทุกที่เล่ไปทุกหม่องเพิ่นขายในราคาที่บ่แพงได้รับความนิยมจากพนักงานภายในปั๊มปตท.เมืองบาเจียงเจริญสุขบ่อนี่ยางหลวงหลายเฮาได้มีโอกาสคุยกับแม่ค้าท่านนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นลูกค้าเติมน้ํามันของปั๊มนี้มาแต่ไหนมาแต่ไรเพิ่นขายดีพอสมควรจนเพิ่นได้ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่และก็ยังเป็นลูกค้าของปั๊มปตท.ปั๊มนี้เช่นเก่าเหมือนเดิมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ประกดขามโฆษณาขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่ๆสบายดี